หลวงปู่คำกนิ่งจุลมณีตอนที่สองบวชเป็นฤาษีแม้วัยของท่านจะ86และพรรษา42แล้วก็ตามยังนั่งเอวตั้งตรงพันหลังตรงดุดดามไว้ด้วยแท่งเหล็กบ่งบอกถึงความเข้มแข็งเปี่ยมพลังภายในลึกล้ำแม้ท่านจะบอกกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าท่านไม่สบายป่วยเรื้อรังมา2ปีแล้วและเมื่อเร็วๆนี้ได้มรณภาพไป3วัน3คืนญาติโยมจะเอาไปเผาแล้วแต่ท่านก็ฟื้นขึ้นมาอีกยังสดชื่นกระปี้กระเป๋าคล้ายไม่ได้ป่วยไข้เลยแสดงว่ากำลังใจของท่านเข้มแข็งและมีบุญญาณภาพอย่างลึกลับหลวงปู่คำขนิ่งได้อนุญาตให้คณะเราสัมภาษณ์ท่านและบันทึกเสียงได้อัธยาศัยของท่านเปี่ยมเมตตาจิตและเปิดเผยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งสมมุติชีวิตคนเราเหมือนตัวละครที่แสดงไปตามบทบาทไร้สาระแก่นสารมีแต่มรรคผลนิพพานเท่านั้นเป็นสายธรรมอันจริงแท้แน่นอนบริสุทธิ์สะอาดสงบสันติสุขชั่วนิรันดร์หลวงปู่คำกนิ่งจุลมณีเป็นชาวคำม่วนแขวงคำม่วนประเทศลาวปีนี้อายุเต็ม86ปีแรกเริ่มเดิมทีก่อนจะเข้าสู่ล่มกาสาวพัดนั้นมีครอบครัวลูกเมียเป็นฝั่งเป็นฝามาก่อนแต่พออายุได้30ปีก็เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนจึงอำลาลูกเมียออกบวชเป็นฤาษีดาบสท่องเที่ยวทุรงไปในป่าเขาลำเนาไพรเป็นเวลานานถึง15ปีไม่เคยอยู่หมู่บ้านเลยอยู่แต่ในป่าเป็นวัดถือสัจจะเคร่งในศีลฤาษีโยคีฝึกตนอย่างเคร่งครัดละเว้นความชั่วทุกประการ7วันขบฉันอาหารครั้งหนึ่ง15วันขบฉันอาหารครั้งหนึ่งเป็นการบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าเพื่อพิสูจน์กำลังใจและความทรหดอดทนของตนว่ามีความกลัวตายไหมอะไรใจดีในสังขารร่างกายขนาดไหนจากการปฏิบัติตนแบบฤาษีชีภัยอย่างยิ่งยวดนี้เองทำให้ท่านพบกับความสันติสงบกายสงบจิตอย่างล้ำลึกมีความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในองค์ฌานสมาธิฤาษีผู้แก่กล้าญาณสมาบัติสามารถเข้าฌานได้นานวันโดยไม่อ่อนเพลียไม่หิวโหยร่างกายก็แข็งแรงเป็นปกติเดินทุรงขึ้นเขาลงห้วยได้เหมือนคนหนุ่มชะกันเพียงแต่ว่าร่างกายไม่อ้วนร่างกายผอมเกร็งแข้งขามือกำได้รอบทว่าแข็งแรงอย่างน่าอัศจรรย์ไปไหนมาไหนในป่าในถ้ำสัตว์ป่าก็เป็นมิตรไม่กล้ามาทำอันตรายด้วยอำนาจเมตตาที่แผ่ออกจากฌานสมาธิอยู่แต่ในป่าในถ้ำนับร้อยนับพันถ้ำในภูเขาแดนลาวเสวยสุขในฌานจนเบื่อหน่ายเห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานหลวงปู่คำขนิ่งจึงได้ลาเพศฤาษีดาบสเข้าสู่พระพุทธศาสนาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อปฏิบัติธรรมสูงหาทางพ้นทุกข์อันถูกต้องเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ยังถือมั่นอยู่ในสัจจะอธิษฐานคืออยู่ในป่าในถ้ำเป็นวัดไม่ยอมเข้าอยู่หมู่บ้านหรือสำนักสงฆ์และวัดวาอารามใดๆเป็นเด็ดขาดมุ่งถือพระธรรมคือการปฏิบัติทางจิตเพื่อความหลุดพ้นเป็นใหญ่ได้ทุดงไปจำพรรษาตามถ้ำตามทิวเขาเทือกเขาต่างๆในแดนลาวปีแล้วปีเล่าตราบจนกระทั่งเวลานี้ได้27พรรษาถ้ารวมเป็นพระฤาษีด้วยก็42พรรษาถ้ำมืดชาวบางบทเมื่อหลายปีที่ผ่านมาหลวงปู่คำขนิ่งได้ทราบจากคำเล่าลือของชาวบ้านและพระทุดงว่าณที่ถ้ำมืดใกล้กับปูปังฝั่งไทยเขตโขงเกียมอยู่เลยอำเภอบ้านด่านขึ้นไปทางเหนือนั้นเป็นถ้ำเมืองลับแลหรือที่ชาวบ้านเรียกชาวบางบดถ้ำมืดนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหลชาวเมืองลับแลหวงแหนมากแต่วันดีคืนดีใครมีวาสนาหลงเข้าไปในถ้ำเมืองลับแลที่ว่านี้
จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจากชาวลับแลหรือไม่ก็ได้พระทองคำมาบูชาลึกลงไปในถ้ำมืดเป็นนครลึกลับใต้พิภพหรือเมืองบาดาลของพญานาคอยู่ใต้แม่น้ำโขงเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬารถ้าเข้าไปจากถ้ำฝั่งไทยจะลอดไปใต้แม่น้ำโขงเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่และมีทางแยกไปสลับซับซ้อนคล้ายรวงผึ้งสามารถจะทะลุขึ้นไปฝั่งโขงด้านประเทศลาวอุโมงค์บางสายทะลุไปออกแก่งลี่ผีสีทันดอนระยะทางนับร้อยกิโลเมตรอุโมงค์บางสายซึ่งเป็นเมืองบาดาล นี้ไปทะลุออกเมืองแก้วเมืองยวนซึ่งพระธุดงค์หลายรูปได้นั่งทางในตรวจสอบด้วยกระแสยานแล้วเห็นตรงกันว่าเป็นความจริงได้มีชาวบ้านพวกแสวงหาทรัพย์สินโบราณสมบัติปู่โสมหลายคณะได้เข้าไปค้นหาสมบัติในถ้ำมืดนี้ปรากฏว่าเป็นถ้ำกว้างใหญ่ลักษณะถ้ำตันไม่มีอุโมงค์สลับซับซ้อนไม่มีเมืองพญานาคไม่มีเหล็กไหลไม่มีทรัพย์สมบัติโบราณแต่อย่างใดเลยพวกคนโลภโมโทสันทั้งหลายต่างผิดหวังพากันก่นด่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าหาว่าโกหกหลอกลวงนั่งหลับตาพยากรณ์ส่งเดชอวดอุตริมนุษยธรรมด่าว่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าผลกรรมทันตาเห็นปรากฏว่าพวกค้นหาสมบัติในถ้ำพากันหาทางออกจากถ้ำไม่ได้ทั้งที่จุดคบไฟสว่างพวกเดียวกันแท้ๆก็มองเห็นต่างกันหลงทางเดินร้องตะโกนเรียกหากันโบกเวกอยู่15วันอดข้าวอดน้ำแทบตายจนต้องดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองแทนน้ำพอวันที่16จึงหาทางออกจากถ้ำได้นับเป็นเรื่องเร้นลับอาถรรพ์น่าพิศวงหลวงปู่คำคดิ่งอยากจะพิสูจน์ความจริงเรื่องถ้ำมืดหนีให้กระจ่างออกมาจึงได้เดินทางมายังถ้ำมืดได้พบว่าเป็นถ้ำกว้างใหญ่มากถ้าติดฟืนไฟให้สว่างขึ้นในถ้ำมืดนั้นสามารถจะใช้เป็นห้องประชุมผู้คนได้เป็นหมื่นๆคนทีเดียวในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่มากมีลำธารไหลลอดใต้ภูเขาอยู่ในถ้ำมีบาทโบราณเก่าๆบรรจุพระเครื่องหักชำรุดและผ้าไตรผุเปื่อยซุกอยู่ซอกถ้ำแห่งหนึ่งแสดงว่ามีคนเข้ามาบูชาเอาพระเครื่องไปหรือแก้บนผีสางเทวดาหลวงปู่คำคณิ่งได้ออกเดินสำรวจดูถ้ำมืดใช้คบไฟจุดให้แสงสว่างสำรวจตรวจดูทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ไม่พบว่ามีช่องทางจะทะลุเข้าไปข้างในได้อีกเลยมันเป็นถ้ำตันขนาดใหญ่คล้ายห้องโถงที่มีทางเข้าและทางออกทางเดียวเท่านั้นที่เล่าลือกันว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำเมืองลับแลและมีอุโมงค์ลับลงไปใต้บาดาลเป็นเมืองพญานาคนั้นเห็นจะรู้ด้วยสายตาธรรมดาไม่ได้เพราะสิ่งดังกล่าวเป็นสภาวะทิพย์มีความละเอียดอ่อนสุขุมยิ่งกว่าสายลมเบาบางยิ่งกว่าใยแมงมุมแต่ทว่าแข็งกล้ายิ่งกว่าเหล็กเพชรมีอานุภาพยิ่งกว่าสายฟ้าสามารถจะให้คุณและโทษแก่มนุษย์ผู้หยาบช้าจิตใจสกปรกโลภโมโทสันถึงแก่ชีวิตแก่วิบัติฉิบหายในพริบตาฉะนั้นจำจะต้องใช้อำนาจฌานสมาธิตรวจสอบด้วยทางในให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อหลวงปู่คำคณิ่งนั่งเข้าฌานตรวจสอบด้วยทางในเห็นนิมิตปรากฏสว่างจ้าขึ้นตรงมุมถ้ำด้านหนึ่งมองเข้าไปตรงผนังถ้ำเห็นใสกระจ่างคล้ายผนังถ้ำทำด้วยแผ่นกระจกในผนังถ้ำนั้นมีบ่อน้ำหินในบ่อน้ำนี้มีหินก้อนหนึ่งแช่อยู่รูปร่างคล้ายจระเข้เสียงในนิมิตบอกว่าให้ข้ามหรือลอดท้องจระเข้หินนี้เข้าไปแล้วจะไปพบประตูลับแลเข้าสู่ถ้ำข้างในเมื่อทราบดังนั้นแล้วหลวงปู่คำคณิ่งจึงได้ออกจากสมาธิแล้วออกเดินสำรวจถ้ำมืดอีกครั้งโดยตรงไปที่ผนังถ้ำที่ปรากฏเห็นในนิมิตก็พบด้วยความประหลาดใจว่ามีหินย้อยลงมาคล้ายหลืบฉากเล็กๆซึ่งตอนแรกเดินสำรวจดูอย่างละเอียดแล้วไม่ได้พบหินย้อยตรงนี้ดูคล้ายตาซื่อไปเอง
หรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างมาบังตาไว้อย่างนั้นแหละหลวงปู่คำคนิ่งจึงนั่งยองๆลงชะโงกเข้าไปดูในซอกหลืบหินย้อยนี้ก็พบว่าเป็นซอกมุมทำเลพิกลมีรูดำมืดเข้าไปเป็นรูขนาดคนธรรมดามุดคานเข้าไปได้ทีละคนแต่เมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นรูตันหรือข้างในเป็นเหวลึกยังไม่รู้อาจเป็นรูเข้าไปสู่ที่อยู่อาศัยของงูเหลือมยักษ์ก็เป็นได้การที่จะมุดเข้าไปนับเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งแต่หลวงปู่คำคนิ่งไม่เคยนึกหวาดกลัวเลยเพราะมีประสบการณ์เรื่องมุดสำรวจถ้ำเสี่ยงมัตยูมาแล้วอย่างโชคโชนนับถ้ำไม่ถ้วนประการสำคัญที่สุดก็คือพระกรรมฐานอย่างท่านซึ่งจาริกธุดงอยู่ในเขตป่าเขาแดนอันตราย 108,009 ประการนี้ได้อธิษฐานตายไว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่สมาทานธุดงแล้วนั่นคือพร้อมเสมอที่จะตายทุกเวลาไม่อาลัยเสียดายชีวิตถ้ากรรมเก่าในอดีตสร้างไว้ให้ผลก็พร้อมที่จะอุทิศสังขารร่างกายให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าด้วยความยินดีเพื่อชดใช้กรรมเก่าให้หมดสิ้นกันไปเสียเลยในชาตินี้ไม่ต้องติดค้างหนี้เวรหนี้กรรมกันต่อไปอีกพระธุดงค์ขณะตกเป็นเหยื่อเสือขบกัดหรือตกเป็นเหยื่องูเหลือมท่านจะต้องตั้งสติให้มั่นคงกำหนดจิตให้แช่มชื่นเบิกบานใจที่ได้อุทิศร่างตัวเองให้เป็นอาหารของสัตว์นั้นแล้วจึงแผ่เมตตาอโหสิให้สัตว์ตัวนั้นไม่ขออาฆาตจองเวรจากนั้นก็ปล่อยวางสังขารร่างกายรูปนามขันห้าโดยสิ้นเชิงเจริญวิปัสสนากำหนดอารมณ์ปัจจุบันเป็นตัวปัญญาเมื่อจิตปล่อยวางได้แล้วเช่นนี้ความเจ็บปวดขณะตกอยู่ในปากสัตว์ก็จะไม่มีมีแต่สติติดตามจิตอยู่ทุกขณะจิตเป็นอารมณ์ปัจจุบันเมื่อวิญญาณในขันห้าดับคือสิ้นใจตายสติก็ยังดำรงอยู่ว่าขันห้าของตนแตกดับแล้วตอนนี้เองจิตในจิตหรือตัวสติปัญญาอันเป็นนามธรรมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างสะอาดบริสุทธิ์ก็จะสืบต่อเป็นสันติออกจากร่างไปสู่กระแสมรรคผลนิพพานแดนสงบสันติสุขไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อพระธุดงค์ตัดสินใจพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาเช่นนี้จิตย่อมยังเกิดความเบาสบายชุ่มชื่นเบิกบานมีความกล้าหาญอยู่ตลอดเวลาไม่หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นกรรมเก่าส่งผลก็พร้อมที่จะยอมรับกรรมนั้นแต่ถ้าไม่เคยสร้างกรรมเวรไว้ในอดีตหากเผชิญอันตรายใดๆธรรมะย่อมปกปักรักษาให้ปลอดภัยสรุปแล้วพระธุดงค์ท่านเชื่อมั่นในพระธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมและเชื่อในกฎแห่งกรรมหลวงปู่คำคนิ่งจึงกำหนดจิตอธิษฐานว่าสาธุนโมอันว่านมัสการแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดอาตมาภาพจักขออนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานลึกลับแห่งนี้ขอปวงเทพพระเจ้าทั้งหลายอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำตลอดจนยักษ์คนทันพญานาคทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณสถานถ้ำแห่งนี้จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แก่อาตมาภาพด้วยเถิดอาตมาภาพอยากจะขอเข้าไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวาสนาบุญหูบุญตาถ้าหากมีจริงก็ขอให้ได้ชมได้ดูสมใจไม่ได้มีเจตนาโลภโมโทสันอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่ประการใดเลยเมื่ออธิษฐานจบแล้วหลวงปู่คำคนิ่งก็จุดเทียนเล่มใหญ่ที่เตรียมมาในย่ามหลายห่อแล้วมุดครานเข้าไปในรูดำมืดนั้นเข้าไปลึกประมาณ200วาก็ทะลุออกคูหาถ้ำข้างในเป็นถ้ำกว้างประมาณ5วาเพดานสูงมีหินย้อยจากเพดานและผนังถ้ำสีขาวมนๆงดงามบ้างเป็นผู้พวงห้อยลงมาคล้ายม่านหรือโคมระยะ
พื้นถ้ำเป็นตะพักซ้อนขึ้นเป็นบันไดธรรมชาติบนตะพักนั้นเป็นแอ่งน้ำใสแจ๋วปานกระจกมีหินรูปร่างคล้ายจระเข้แค่ขวางอยู่ในแอ่งน้ำถัดลึกเข้าไปมองเห็นปากอุโมงค์ดำมืดหอที่จะมุดคานเข้าไปได้ปรากฏว่าตรงกับในนิมิตสมาธิเป็นความจริงทุกประการหลวงปู่คำคนิ่งจึงเดินลุยลงไปในแอ่งน้ำนั้นซึ่งลึกแค่เอวพอไปถึงจระเข้หินจึงปีนป่ายขึ้นหลังมันเพื่อจะข้ามไปแต่เป็นที่น่าประหลาดว่าจระเข้หินนั้นเคลื่อนไหวได้มันยกตัวลอยสูงขึ้นเหนือน้ำปิดปากอุโมงค์ถ้ำไว้เอ๊ะนี่มันยังไงกันหลวงปู่คำคนิ่งแปลกใจจึงลองเอาเท้าแหย่ไปในใต้ท้องจระเข้หินดูทำท่าคล้ายจะมุดลอดใต้ท้องมันไปแปลกอีกแล้วจระเข้หินก็จมตัวลงในน้ำไม่ยอมให้มุดลอดไปอีกนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วเป็นสิ่งลึกลับอาถรรพ์คอยพิทักษ์รักษาปากถ้ำไว้เป็นแม่นมั่นท่านจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นดังๆว่าโอ้ยผู้ข่าขอไปเบิ่งบูชาหูบูชาตาดอกบ่มีอีหยังขอเบิ่งแน่บ่มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดดอกเป็นภาษาไทยอีสานมีความหมายว่าตัวข้าหรือกระผมขอเข้าไปดูเพื่อบูชาหูบูชาตาถ้ามีอะไรขอดูหน่อยไม่มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดหรอกทันทีที่อธิษฐานจบลงแปลกแท้ๆจระเข้หินจมตัววูบลงไปกบดานอยู่ใต้น้ำราวมีชีวิตอนุญาตให้หลวงปู่คำคนิ่งลุยน้ำข้ามหลังมันไปโดยสะดวกจากนั้นก็คานมุดเข้าไปในปากถ้ำอุโมงค์ดำมืดนั้นตอนนี้แสงเทียนยังจุดสว่างถือไว้อยู่ตลอดเวลาเทียนจะดับไม่ได้เพราะแสงเทียนคือสิ่งบอกเตือนว่าอากาศในถ้ำพอมีหายใจหรือไม่อุโมงค์ลาดต่ำลึกลงไปยาวประมาณ30วาก็ทะลุถึงอีกคูหาถ้ำเป็นถ้ำกว้างพอสมควรเพดานสูงโค้งมีหินย้อยใหญ่ทั้งยาวและสั้นสีต่างๆเช่นสีน้ำตาลอ่อนขาวนวลแดงและเหลืองรูปร่างแปลกๆคล้ายกีบม่านแพรเป็นริ้วๆก็มีคล้ายสายน้ำตกก็มีสลับซับซ้อนคล้ายตำหนักที่เทพเจ้าสร้างไว้เมื่อกระทบแสงไฟจะเกิดประกายระยิบระยับหลุดลอยด้วยกากเพชรสวยงามวิจิตรพิสดารมากตรงกลางถ้ำมีสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งตระหง่านอยู่ทำให้หลวงปู่คำคนิ่งต้องตะลึงจังงังสิ่งมีชีวิตนั้นคือพญางูตัวหนึ่งใหญ่เท่าต้นตาลดำมะเมื่อมเริ่มพายชูคอขึ้นสูงท่วมหัวในตาเขียวเปล่งประกายจืดจ้าคล้ายแสงมรกตจ้องมองมายังหลวงปู่คำคนิ่งอย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นพญางูที่ไม่มีหอนหลวงปู่คำคนิ่งเล่าถึงตอนนี้ว่าท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวมันแต่ขนลุกสู้ซ่าไปหมดจะกลัวไม่ได้ถ้านึกกลัวจะเป็นอันตรายต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆท่องพุทโธตัวเดียวนี่แหละคุ้มครองได้หมดพระธรรม 84,000 ธรรมขันธ์รวมลงอยู่ที่พุทโธตัวเดียวนี่แหละพุทโธตัวเดียวเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกนี้จำไว้ให้ดีคาถาหลวงปู่มีพุทโธตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างแล้วแต่จะอธิษฐานเอาเมื่อหลายปีมาแล้วหลวงปู่อยู่ในถ้ำพวกผู้ร้าย 5-6 คนมันมาปล้นมันคิดว่าหลวงปู่ร่ำรวยเพราะญาติโยมมาหากันมากมันเอาปืนอาก้าจ่อยิงหัวหลวงปู่นะหลวงปู่หลับตาภาวนาพุทโธพุทโธตัวเดียวนี่แหละมันยิงกันใหญ่ปืนมันไม่ลั่นเลยหลวงปู่ก็บอกมันว่าเอาเลยยิงให้หลวงปู่ตายเลยถ้าเราเคยมีเวรมีกรรมต่อกันแต่มันก็ยิงหลวงปู่ไม่ออกเพราะพุทโธตัวเดียวแท้ๆคุ้มครองพวกมันก็พากันหนีไปแล้วตำรวจก็จับได้หลวงปู่คำคนิ่งกล่าวและประสิทธิ์พระคาถานี้ให้กับข้าพเจ้าและผ่านมายังท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับเมื่อกำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธแล้วหลวงปู่คำคนิ่งได้พูดขึ้นกับพญางูว่า
อาตมาภาพถือสัจจะที่เข้ามานี้มาขอดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของท่านถ้ามีอะไรก็ขอดูชมให้สนใจเพื่อเป็นบุญวาสนาบุญตาด้วยเถิดขอชมเฉยๆไม่เอาไปหรอก